บรรยากาศที่ประชาชนฝ่าฝืนคำสั่งของมาตรการในการควบคุมสถานการณ์โควิดในจังหวัดท่องเที่ยวหลายๆจังหวัดก็เจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันครับอย่างที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยแม่ผมชอบคนเขียนข่าวนี้เลยนักท่องเที่ยวต่างชาติสุดห้ามใจสุดห้ามใจก็บอกสุดห้ามใจเลยนะเพราะว่าก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์การอย่างสนุกสนานนะครับที่ประตูท่าแพนะครับแม้ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนการมาตรการป้องกันโควิดของคณะกรรมการควบคุมโรคก็ตามเนี่ยนะครับโดยริมถนนรอบคูเมืองด้านนอกบริเวณประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนนะครับมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานเลยนะครับใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำนะเจ้าหน้าที่ก็เห็นก็เหมือนกับที่ข่าวสารนั่นแหละนะครับก็เข้าไปห้ามปรามบอกว่าอันนี้มันจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรการอะไรต่างๆนี่นะครับห้ามเล่นน้ำสาดน้ำปะแป้งในพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดนะครับก็ตามข่าวก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพอเจ้าหน้าที่กลับไปเนี่ยนะครับจะกลับไปเล่นกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในขณะที่บริเวณใกล้เคียงกันบนถนนชัยศรีภูมิตั้งแต่แยกเข้าถนนช้างม้อยจนถึงบริเวณประตูท่าแพนะครับระยะทางประมาณ200เมตรเขามีการติดตั้งโครงเหล็กสูงประมาณ3เมตรแล้วก็ประดับริบบิ้นผ้าสีสันสดใสพร้อมที่สำคัญคือตรงนี้คุณนันทิยาค่ะมีอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำทำเป็นอุโมงค์น้ำเนี่ยอ้าวเดี๋ยวบอกไม่ให้เล่นน้ำไงคะเขาบอกอันนี้ไม่ใช่สาดน้ำนะครับเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำที่ทำเป็นอุโมงค์น้ำเนี่ยนะครับก็เอาน้ำมาจากคูเมืองนั่นแหละนะครับสูบน้ำมานะเป็นการสร้างสีสันเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะเหมือนกับประพรมไปรับน้ำมนต์อะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้ครับเป็นการจัดอีเวนต์ของทางเทศบาลนะครับทางออร์แกไนเซอร์ซึ่งรับจ้างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ก็บอกว่าอุโมงค์เนี่ยมีความยาว200เมตรนะครับน้ำที่ฉีดพ่นก็เป็นน้ำจากคูเมืองสูบขึ้นมาใส่ถังผ่านการฆ่าเชื้อก่อนที่จะฉีดพ่นและมีการผสมน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดสำคัญจึงเป็นเสมือนการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวัตถุประสงค์คือแบบนี้เหมือนถึงคนไปเดินเนี่ยนะอาจจะเอาจะนิมนต์พระมาเนี่ย ก็อาจจะไม่ทั่วถึงฉีดใส่อุโมงค์ซะเลยนะแต่คนเชียงใหม่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวคือถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่าเป็นการปะพรมน้ำมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็แล้วแต่การที่คุณทำอีเวนต์มีอุโมงค์น้ำแบบนี้ฉีดพ่นน้ำแบบนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วมันจะไปขัดกับมาตรการที่เชียงใหม่ไม่ให้มีการเล่นน้ำหรือเปล่าคนเขาอ๋อนี่เทศบาลจัดนี่นะเขาก็ไปเล่นกันนะนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นดราม่าเล็กๆขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีการปิดน้ำก็คือเอาล่ะในเมื่อวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วอาจจะไม่ได้คำนึงถึง คิดหน้าคิดหลังแล้วก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการปิดน้ำเรียบร้อยค่ะ